Voice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TVพีว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.ทาง Voice TV ค่ะกลับมาช่วงนี้สถานการณ์ในอียิปต์ยังคงน่าติดตามนะคะหลังจากที่ผู้นำกองทัพนั้นตัดสินใจรัฐประหารเพื่อที่จะให้ประธานาธิบดีของอียิปต์พ้นจากตำแหน่งไปนะคะอาจารย์ศิโรจน์ครับตอนนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจในอียิปต์อยู่2เรื่องนะครับก็คือว่าตอนนี้ชะตากรรมของมอร์ซีเป็นอะไรนะครับมอร์ซีอยู่ที่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยนะครับในอียิปต์ตอนนี้มีข่าวอยู่2กระแสกระแสแรกบอกว่ามอร์ซีตอนนี้ถูกกักตัวอยู่ในค่ายทหารแห่งหนึ่งนะครับพร้อมกับกองกำลังไม่ใช่กองกำลังอดีตทหารรักษาการของตัวมอร์ซีเองแล้วก็คณะทำงานของมอร์ซี่นะครับอันนี้แหล่งข่าวแหล่งที่1แหล่งที่2เนี่ยเป็นข่าวจากทางกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดว่ามอร์ซี่ถูกกักตัวอยู่ในบริเวณบ้านพักของมอร์ซี่เองนะครับเรื่องชะตากรรมของมอร์ซี่นี่เป็นเรื่องซึ่งยังไม่มีใครรู้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับมุสลิมบราเธอร์ฮูดตอนนี้บ้างนะครับตอนนี้เนี่ยกองทัพอียิปต์ออกหมายจับนะครับกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดแล้วก็เครือข่ายในประมาณ300คนทั่วประเทศนะครับมีการออกคำสั่งไปที่สนามบินว่าห้ามนักการเมืองทุกคนเนี่ยบินออกนอกประเทศนะครับสมาชิกระดับแกนนำของมุสลิมบราเธอร์ฮูดโดนจับตัวไปแล้วนะครับอย่างน้อย2สำหรับลาซาร์อัลบายูมีนะครับเป็นเหมือนกับแกนนำปีกการเมืองของกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดนะครับอีกคนนึงซาร์อัลคาตาลินีนะครับเคยเป็นเลขาธิการรัฐสภาสมัยที่แล้วนะครับก็ถูกจับกุมตัวไปแล้วนะครับนี่ในอียิปต์ตอนนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าแล้วระบบการเมืองในอียิปต์ในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมคิดว่าตอนนี้ที่ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าการรัฐประหารครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในอียิปต์เนี่ยเกิดขึ้นมาคล้ายๆกับเมืองไทยในช่วงปี2549ใช่ไหมครับก็คือมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีมวลชนกลุ่มซึ่งไม่ชอบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในสมัยนั้นคือคุณทักษิณด้วยเหตุผลต่างๆนานากันนะครับในสุดในทหารก็มาไฮแจ็คความไม่พอใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลและนำไปสู่การรัฐประหารนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอียิปต์เนี่ยคล้ายๆกันนะครับทีนี้อะไรที่จะเป็นชนวนให้การรัฐประหารในอียิปต์ล้มเหลวเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่2 3เรื่องเรื่องที่1ก็คือการรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือฝ่ายสนับสนุนการรัฐประหารเนี่ยไม่ใช่มีแค่กองทัพใช่ไหมครับเมื่อในอียิปต์เนี่ยพอทหารยึดอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยคนกลุ่มแรกที่ออกมาอ่านแถลงการก็คือกองทัพแต่ว่าคนกลุ่มที่สองที่ออกมาพูดอะไรในทีวีในโทรทัศน์คือสังฆราชของคริสตศาสนาในอียิปต์นะครับแล้วกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มครูสอนศาสนามุสลิมอีกนิกายหนึ่งซึ่งเป็นนิกายฝั่งตรงข้ามกับผู้สนับสนุนของประธานาธิบดีใช่นะครับแล้วกลุ่มที่4ก็คือพวกฝ่ายค้านแล้วก็พวกแกนนำพรรคการเมืองกลุ่มเสรีนิยมในอียิปต์เพราะฉะนั้นเนี่ยการรัฐประหารในอียิปต์คราวนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่ามีแนวร่วมค่อนข้างมากใช่ไหมครับมีกองทัพเป็นหัวหอกก็จริงแต่ว่ามีแนวร่วมจากนิกายต่างๆในอิสลามด้วยกันด้วยจากคริสต์ศาสนาด้วยแล้วก็จากภาคประชาสังคมจากพวกพลเรือนด้วยกันด้วยเนี่ยทีนี้การทำลายพันธมิตรหรือพันธมิตรนี้ให้แตกมีเงื่อนไขไหมเนี่ยผมคิดว่าคำตอบก็คือมีได้อยู่เหมือนกันเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าคนเหล่านี้ก็เป็นพันธมิตรกันชั่วคราวเพราะว่าไม่พอใจมอร์ซีด้วยเรื่องบางเรื่องนะครับอย่างเช่นแน่นอนว่ากลุ่มทหารนี่ไม่พอใจที่มอร์ซีมาหรือระบบอำนาจเก่าในกองทัพหรือในตุลาการอยู่แล้วนะครับแต่คำถามคือทำไมพวกเสรีนิยมหรือพวกศาสนาอื่นถึงมาร่วมขบวนกับทหารด้วยคำตอบก็คือเพราะว่ามอร์ซี่เนี่ยได้ทำเรื่องหนึ่งพลาดไปก็คือว่าไปออกกฎหมายเพิ่มอำนาจประธานาธิบดีให้ตัวเอง นะครับซึ่งเปิดโอกาสให้คนซึ่งเขาเชื่อเรื่องเสรีประชาธิปไตยเนี่ยมองต่อไปได้ว่ามอร์ซี่กำลังจะทำให้ตัวเองเป็นมูบารักหมายเลข2โดยข้ออ้างของการ
ปกป้องประชาธิปไตยใช่ไหมเมอร์ซี่ออกกฎหมายเพิ่มอำนาจให้ตัวเองให้ประธานาธิบดีอำนาจมีอำนาจพิเศษอย่างกว้างขวางโดยอ้างว่าจำเป็นต้องมีเพื่อต่อต้านฝ่ายอำมาตย์ฝ่ายกองทัพฝ่ายอะไรแล้วแต่ที่มอร์ซี่อยากจะเลือกใช้อันนี้ผมคิดว่าเป็นชนวนจริงๆซึ่งทำให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจมอร์ซี่เราเชื่อว่ามอร์ซี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวกับการพัฒนาประชาธิปไตยในอียิปต์ต่อไปอีกแล้วนี่คำถามใหญ่ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมอร์ซี่ออกไปแล้วแต่กฎหมายซึ่งให้อำนาจพิเศษกับประธานาธิบดีเนี่ยยังอยู่ประธานาธิบดีชั่วคราวนะครับผู้นำของระบอบใหม่เนี่ยซึ่งอ้างความไม่พอใจที่มอร์ซี่ออกกฎหมายเพิ่มอำนาจพิเศษตัวเองเนี่ยจะทำยังไงกับอำนาจนี้ถ้าตามใดก็ตามที่คนกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งยังเป็นประธานาธิบดีเป็นประธานาธิบดีคนใหม่แล้วก็เป็นแกนนำระบอบใหม่เนี่ยใช้กฎหมายพิเศษนี้เนี่ยผมคิดว่าในสุดจะเป็นชนวนให้ฝ่ายซึ่งเชื่อเรื่องประชาธิปไตยในอียิปต์เนี่ย ออกมาต่อต้านฝ่ายนี้ต่อไปในอนาคตผมคิดว่าสถานการณ์อียิปต์ยังไม่นิ่งแล้วยังพูดไม่ได้ว่าฝ่ายรัฐประหารหรือว่าฝ่ายทหารหรือฝ่ายอำนาจเก่าในอียิปต์ประสบความสำเร็จในการเอาชนะในการต่อสู้ทางการเมืองรอบนี้ครับก็ต้องติดตามดูใช่ไหมคะว่าตัวผู้ที่รับการแต่งตั้งประธานศาลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรกับอำนาจที่มีอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือคุณวิจารณ์มอร์ซี่ว่ามอร์ซี่เนี่ยออกกฎหมายเพิ่มอำนาจพิเศษให้ตัวเองแต่ว่าถ้าคุณขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีคุณใช้อำนาจพิเศษของมอร์ซี่เนี่ยคุณก็จะไม่เหลือความชอบธรรมแบบเดียวกับมอร์ซี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในอียิปต์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อต้านทางการเมืองซึ่งยังไม่จบนะครับยังไม่จบแน่นอนแล้วเราไม่ใช่ว่าทหารจะชนะในวันนี้เรื่องนี้ไม่ง่ายครับแต่ความพยายามสร้างความชอบธรรมให้การรัฐประหารนี้ก็มีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยปกติใช่ไหมฮะก็จะเอาผู้นำศาสนาเอาอะไรออกมาเอา NGO ออกมาเอาศาลออกมาก็ความพยายามก็แต่คือจะก็จะไปเหมารวมไม่ได้เพราะว่าดูเหมือนว่าจริงๆเนี่ยเรามักจะเห็นข่าวผู้ประท้วงรัฐบาลใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่ามวลชนที่ไปสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะไม่ใช่น้อยเลยแล้วก็ข่าวไม่ค่อยออกมาสื่อก็ทำงานในการสื่อก็ขับเคลื่อนในการผลักให้เกิดการรับประหารเหมือนกันแต่ดูข่าวนี้มันจะยุติการเผชิญหน้ากันได้ไหมคะเท่าที่ออกมาอย่างนี้ข่าวสารที่ออกมาทางหลังผมว่าไม่ได้ฮะคือความขัดแย้งที่มีมวลชนมากขนาดนี้เนี่ยไม่มีทางจบด้วยการรัฐประหารแน่ๆเพียงแต่มันจะพัฒนาไปเป็นเฟสถัดไปยังไงนี่เป็นเรื่องซึ่งเรายังไม่รู้ใช่ไหมคือรัฐประหารครั้งนี้เป็นรัฐประหารซึ่งคล้ายปี2549ในเมืองไทยในแง่หนึ่งก็คือว่าเป็นรัฐประหารซึ่งมีวาระซ่อนเร้นของพวกชนชั้นนำเก่าอยู่แต่ว่าอ้างความชอบธรรมจากเรื่องประชาธิปไตยซึ่งมีปัญหาจริงครับคำถามก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่ายรัฐประหารเนี่ยล้มเหลวในการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยคนจำนวนหนึ่งเขาก็จะหันไปถล่มคณะรัฐประหารเองครับอันนี้สิ่งที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นในอียิปต์ในอีกไม่นานเพราะว่าในสุดทหารเนี่ยเมื่อเข้ามาไฮแจ็คการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วเนี่ยทหารไม่เคยคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนนั้นในบทเรียนในอียิปต์ชัดเจนว่าทหารอียิปต์ไม่เคยเป็นแกนนำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในอียิปต์ได้ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นปัญหาของหลายๆประเทศเลยหลายๆประเทศก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็คุยกับอาจารย์พิมเหมือนกันเรื่องนี้อาจารย์พิมบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนักรัฐศาสตร์เนี่ยในบ้านเราเนี่ยเขาคุยเรื่องเสถียรภาพของประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่สร้างกลไกหรือสถาบันขึ้นมารองรับเนี่ยทั้งหมดมันจะถูกไฮแจ็คไปสู่ที่ทหารคือทหารเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าพอมันมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นแล้วมันหายุติไม่ได้เนี่ยทหารก็จะคว้าเอาไปเสมอเพราะนั้นมันก็เลยต้องสร้างกลไกซึ่งในที่นี้ของเราระยะต้นอาจจะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญหรือว่าทำกลไกสภาให้มันเป็นทางออกของความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านเราก็อยู่ในระยะหน้าสิบหน้าขวาเหมือนกันแต่ผมคิดว่าถ้าเทียบกับกรณีมอร์ซี่กับเมืองไทยโดยเฉพาะการขึ้นมาเป็นรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์น่าสนใจว่าสิ่งที่มอร์ซี่ทำเนี่ยก็คือการเผชิญหน้ากับทหารอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช่ไหมครับการเข้าไปได้หรือสิ่งที่ถ้าพูดแบบภาษาเมืองไทยซึ่งหลายคนอาจจะเป็นด้วยแต่พูดให้เข้าใจง่ายๆคือโครงสร้างแบบอัมมานในอียิปต์นะครับแล้วก็ออกอำนาจพิเศษเพื่อจะไปไล่ล่าคนกลุ่มนี้ผลก็คือมันทำให้การเมืองในอียิปต์เผชิญมีภาวะของการเผชิญหน้ารุนแรงขึ้นระหว่างชนชั้นนำด้วยกันเองแล้วระหว่างมวลชนของแต่ละฝ่ายด้วยแล้วในสุดมันทำให้อียิปต์กลับมาสู่ภาวะของการไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองขณะที่สูตรซึ่งไทยเพื่อไทยหรือว่าสังคมไทยใช้ในตรงกันข้ามคือว่าคุณยิ่งลักษณ์ชนะการเลือกตั้งแต่เลือกที่จะใช้วิธีประนีประนอมกับชนชั้นนำเก่าไม่มีมาตรการซึ่งจะเผชิญหน้ากับคนเหล่านั้นไม่มีการออกกฎหมายซึ่งจะเอาผิดกับคนที่ฆ่าประชาชนหรือทำเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งได้2ปีคุณยิ่งลักษณ์ได้รับความยอมรับจากฝ่ายชนชั้นนำเก่าจนสามารถเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แล้วการเมืองไทยก็ดูจะมีเสถียรภาพมากขึ้นผมคิดว่าอียิปต์กับไทยเนี่ยอยู่ในภาวะทางประวัติศาสตร์คล้ายๆกันแต่ว่าเลือกเส้นทางไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าไ
ไทยดูจะประสบความสำเร็จในการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่าอีกซึ่งเรื่องนี้มีการถอดบทเรียนนะฮะซึ่งที่ว่ากรณีคุณจักรภพเพ็ญแขเนี่ยถอดบทเรียนน่าสนใจทีเดียวแต่เดี๋ยวเบรกหน้าดีกว่าค่ะขอพ่วงท้ายด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในอียิปต์นะคะก็มีรายงานว่าช่วงระหว่างการประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีอาเมดโมฮัมเหม็ดมอร์ซีนะคะซึ่งตอนนี้เป็นอดีตประธานาธิบดีไปแล้วเนี่ยมีกลุ่มผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศ91คนที่บริเวณจัตุรัสตรีในสถานที่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถที่จะจับมือใครดมได้เลยนะคะอาจารย์ศิโรจน์ก็มีข้อมูลจาก Human Rights Watch เขาออกมานะคะว่า ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของอียิปต์และผู้นำทางการเมืองจากทุกภาคส่วนร่วมกันประณามและจัดการปัญหาใช้ความรุนแรงทางเพศระดับที่เป็นอันตรายร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นที่จัตุรัสสำคัญของประเทศการคุกคามทางเพศที่โหดร้ายเนี่ยนะคะเกิดขึ้นระหว่างการประท้วงซึ่งชี้ให้เห็นความล้มเหลวของรัฐบาลและพรรคการเมืองทุกพรรคในการรับมือกับปัญหารุนแรงที่ผู้นำขออภัยการที่ผู้หญิงอียิปต์ต้องเผชิญอยู่นะคะเป็นประจำเหตุการณ์นี้เป็นอาชญากรรมเลวร้ายที่ขัดขวางไม่ให้ผู้หญิงที่มีสิทธิ์แสดงออกความคิดในที่สาธารณะของอียิปต์ได้มีโอกาสแสดงออกเมื่อถึงช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาของประเทศมีผู้หญิงหลายคนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลนะคะบางคนก็ถูกตีด้วยโซ่ด้วยเหล็กด้วยไม้แล้วก็ถูกโจมตีด้วยมีดนะคะคือรัฐบาลอียิปต์นั้นไม่ได้มองปัญหานี้เป็นเรื่องร้ายแรงนะคะแล้วก็จะตั้งใจจะจัดการปัญหานี้ด้วยการเป็นรูปกฎหมายเพียงอย่างเดียวทั้งที่สิ่งจำเป็นที่สุดก็คือจะต้องหาตัวคนที่กระทำผิดมาลงโทษนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในอียิปต์ที่ถูกกดขี่อยู่แล้วคือเรื่องนี้สำคัญมากแต่ประเด็นสิทธิมนุษยชนแบบนี้เนี่ยออกมาในช่วงนี้เนี่ยมันตีได้สองอย่างคือหนึ่งมันก็ไปสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารได้ด้วยใช่ไหมแม้ตัวมันเองเนี่ยควรจะเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วแต่พอมันออกมาช่วงนี้มันเลยดูเหมือนว่ามันต้องดูว่าคือมันออกมาก่อนรัฐประหารหรือออกมาหลังรัฐประหารอะไรเงี้ยคือผมไม่แน่ใจว่าพอมันเป็นอย่างนี้มันก็ทำให้พอวุ่นวายเห็นไหมทหารออกมาก็ชอบทำแล้วคืออย่างนี้มันก็สิทธิมนุษยชนมันก็ต้องมีจังหวะเวลาของมันกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะมีการเปรียบเทียบบทเรียนการเมืองไทยกับอียิปต์โดยคุณจักรภพเพ็ญแขเดี๋ยวเรามาพูดกันค่ะ